เหตุผลเพื่อนในวงการเลิกคบชายชาตยโดมแต่งงานบ้านชายชาตยโดมพ่อลูกสองค่ะเพื่อนสุจทนนิสัยที่แท้จริงชายชาตยโดมรับติดลูกติดภรรยาจนเพื่อนเลิกคบพร้อมเล่าว่ากว่าจะได้ลูกคนที่สองมาเกือบท้อเหมือนกันพร้อมติดลูกติดเมียจนเพื่อนเลิกคบและยังได้เผยถึงอีกว่ากว่าจะได้ลูกคนที่สองมานะคะสารภาพอยากมีลูกสาวอีกคนแต่ถูกภรรยาเบรกด้วยความที่ชอบทานมากแล้วเวลาที่เรารู้สึกอยากทานแล้วไม่รู้จะไปทางไหนรู้สึกว่าเราทำเองดีกว่าซึ่งพื้นฐานเป็นคนเริ่มทำแรกๆเลยเพราะเป็นคนติดคุณแม่แล้วท่านก็เป็นคนที่ชอบทำอาหารทำขนมเวลาเราอยู่บ้านเราก็เข้าครัวกับคุณแม่ตลอดแล้วเรามีความสุขมากเวลาที่คุณแม่ให้ใส่นั่นใส่นี่นิดหน่อยทำให้เรารู้สึกว่าตอนแรกที่ได้หั่นผักเราตื่นเต้นและมีความสุขเราเริ่มจากการที่เราทำอาหารคาวก่อนแต่เพราะว่าเราชอบของหวานเลยมาเรียนรู้การทำของหวานด้วยเมนูที่เห็นอยู่นะคะก็คือทำเป็น10ปีแล้วตอนแรกทำไว้ให้คนในครอบครัวแล้วก็ทำไปที่กองถ่ายเรารู้สึกว่าทำแค่สนุกมากกว่าแต่เมนูที่ทุกคนเวลามีงานเลี้ยงอะไรที่บ้านหรือว่าอะไรเขาก็จะขอให้เราทำบราวนี่เราเอาสูตรมาจากหนังสือพอเรามาทำแล้วก็ปรับให้เป็นแบบที่เราชอบจะเป็นสูตรของเราแต่ที่เรามาขายจริงๆเพราะภรรยาของเราผลักดันให้มาขายตอนเกิดช่วงโควิดอยู่บ้านแล้วภรรยาเห็นเราอยู่เฉยๆนอนเล่นอยู่กับลูกเขาเลยถามว่าไม่คิดจะทำอะไรเลยหรอเราเลยลุกมาทำตัวนี่ชายบอกว่าใช่ครับแต่ยังไม่มีลูกก็ยังไม่ขยันขนาดนี้เพราะนิสัยจริงๆของชายคือเป็นคนขี้เกียจมากคือถ้าว่างเราก็ขอนอนขออยู่กับลูกอยากนอนกลิ้งไม่อยากทำอะไรแต่พอมีลูกแล้วเราเห็นในสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบในอนาคตข้างหน้าเราต้องหารายได้ไว้เพื่ออนาคตของเขามากๆซึ่งลูกคนแรกกำลังจะ4ขวบแล้วครับจริงๆเขาต้องเข้าเรียนแต่3ขวบครึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าเจอโควิดแล้วก็ต้องไปนั่งใส่แมสเห็นลูกนั่งใส่แมสแบบนั้นเราสงสารลูกถามว่าเป็นคนติดลูกมากจนเพื่อนในวงการเลิกคบหมดแล้วชายบอกว่าอย่าเรียกว่าเพื่อนในวงการบันเทิงอย่างเดียวเลยครับทั้งในแล้วก็นอกวงการจะเลิกคบเราไปหมดแล้วเพราะชายไม่เอาใครเลยอยู่กับลูกคนเดียวเลยเพราะตั้งแต่ที่เขาเกิดมาเรารู้สึกว่าเวลาที่เราจะอยู่กับเขาจริงๆมาถึงตอนเนี้ยเขาก็จะไปเข้าโรงเรียนเขาก็ต้องมีสังคมของเขามีกิจกรรมต่างๆช่วงที่เราอยู่กับเขาจริงๆเป็นช่วงเวลาสั้นมากๆเพราะก่อนหน้านี้ชายทำงานกำกับด้วยเราก็จะไม่มีเวลาอะไรทั้งสิ้นพอลูกเกิดเราก็ขอเอาเวลาทั้งหมดของเราให้กับลูกหมดเลยแล้วกันแต่รับงานบ้างนะครับนิดหน่อยเหมือนลงตัวด้วยเพราะช่วงนั้นปิดกล้องแล้วยังไม่ได้มีเปิดกล้องถามถึงขนาดบอกปัดละครไหมมีครับเพราะอยากอยู่กับลูกจริงๆซึ่งเพราะเราอยากเลี้ยงเองรู้สึกว่าขี้ต้องเหนื่อยมากช่วงแรกๆเราเลยบอกว่าเราอยากช่วยเลี้ยงลูกด้วยอย่างเราออกมาแบบนี้ก็มาช่วยดูเขาผ่านกล้องที่ติดอยู่ที่บ้านเราจะได้เห็นลูกตลอดเวลานั่นเองค่ะซึ่งเรารู้เลยว่าลูกกำลังนั่งดู iPad ดูการ์ตูนอยู่แน่นอนคือในความรู้สึกของเราถ้าเขาเริ่มไม่มีความชอบตั้งแต่แรกเขาจะไม่ติดยิ่งถ้าเราไปจำกัดว่าวันนี้ได้เท่านี้นะได้เท่านี้นะตัวเขาเองนั้นก็จะถือว่าไม่ชอบนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าก็เห็นแบบนี้แล้วนะคะถือว่าเป็นผู้ชายที่รักลูกแล้วก็รักภรรยามากๆเลยล่ะค่ะหนุ่มชาย